แม่แม่ไอ้กองลูกแม่เองกลับมาดีปลอดภัยไม่เป็นอะไรไม่เจ็บไม่ป่วยใช่ไหมแล้วนี้เองกินอะไรมาหรือยังเนี่ยหน้าสู้มันไม่ได้นอนนะหรือว่าฉลองมาทั้งคืนเออแล้วการศึกเป็นยังไงบ้างนี่ตาสุวรรณลูกเพิ่งมาเหนื่อยถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องนี่ข้าไปนานขนาดนั้นเลยหรือนานสิแม่เองอะรอใจแทบขาดนานจนใจคนมันเปลี่ยนไปเลยหรือนี่เอ็งเห็นอีปิ่นอยู่กับไอ้มอนลุงอยู่ๆอีปิ่นกลายเป็นนางรำได้อย่างไรแล้วลูกข้าเล่าอยู่ที่ไหนพระสนมมาลาเสด็จมาพระเจ้าค่ะขอประทานอภัยที่หม่อมฉันมาโดยไม่แจ้งก่อนไปค่ะพระสนมเชิญนั่งก่อนพระสนมเสด็จมาเยี่ยมมีธุระอันใดหรือหม่อมฉันมาเพื่อทูลว่าการแสดงคืนก่อนประทับใจหม่อมฉันมากไปค่ะยิ่งพอได้รู้ว่าแปลมาจากบทละครของพระองค์หม่อมฉันยิ่งปราดปรื้มในพระปรีชาพระสนมชมมากไปแล้วพระสนมเสด็จไปเยี่ยมถึงที่นี่ยังตัดเป็นภาษาพวกเราด้วยหม่อมฉันเป็นสายเลือดเมืองในจึงพอเข้าใจภาษาแต่ไม่ชำนาญนักหากหม่อมฉันกล่าวอันใดผิดไปขอประทานอภัยด้วยโดยเจ้าพ่อถวายตัวเข้าวังตั้งแต่ยังเด็กเพิ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพระสนมเอกเมื่อปีก่อนนี้เองเพคะเมืองนายได้เป็นปึกแผ่นกับอมรปุระก็พบพระสนมแท้ๆหม่อมฉันเป็นเพียงนกน้อยในกล่องทองหากมีเรื่องละครจากแผ่นดินเกิดหม่อมฉันมาทำการแสดงบ้างคงใครคิดถึงบ้านไม่น้อยเพคะหากพระสนมเล่าเรื่องเมืองนายให้คณะละครหลวงฟังพวกนายโรงนักดนตรีเหล่านั้นคงชอบไม่น้อยพวกนี้หาการแสดงแปลกใหม่ทุกวันไปคะเรื่องอีหนาวที่คณะละครหลวงสำแดงนั้นหม่อมฉันทราบมาว่านางรำตัวเอกเป็นคนในตำหนักของพระองค์ใช่ไหมเพคะถูกแล้วเพคะอีปิ่นเป็นคนของตำหนักนี้ด้วยพระบารมีนำจึงรำได้งามนะหากหม่อมฉันจะขอร่ำเรียนนาฏศิลป์อโยธยาบ้างจะได้บ้างไหมเพคะเหตุใดพระสนมจึงดำริอยากเรียนนาฏศิลป์อาจฟังไม่เข้าที
แต่หากวันข้างหน้าหม่อมฉันได้ร่วมแสดงหน้าพระพักพระเจ้าประดมก็คงจะดีไม่น้อยเพคะเรื่องนี้พระสนมปรึกษากับทางโรงละครหลวงก่อนจะดีกว่าส่วนการแสดงเมื่อคืนนั้นหม่องสะเป็นนายโรงเธอเห็นแววของอีปิ่นมันคิดว่าเรียนกับทางนู้นน่าจะเหมาะกว่ากระมังมาดนจิตมาดน